ไปดูเรื่องของการประกาศรางวัล Skytrax ปี2018นะครับปรากฏว่าสายการบินไทยครับได้รับรางวัลการให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมในขณะที่ไทยแอร์เอเชียก็เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกรับรางวัลนี้มา10ปีซ้อนแล้วครับการบริการชั้นประหยัดของการบินไทยนะครับปีนี้ได้รับรางวัลอันดับ1ของสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลกจาก Skytrax ประจำปี2018นะครับซึ่งการบินไทยเนี่ยได้รางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วและก็ได้รางวัลอันดับ1สายการบินที่ให้บริการสปาเล้ายอดเยี่ยมของโลก4ปีซ้อน oh. และรางวัลอันดับ1ของสายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่2ด้วยนะครับพูดคุยกับท่านผู้บริหารครับนางอุษณีแสงสิงแก้วรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยท่านเปิดเผยว่าการบินไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน10สายการบินที่ดีที่สุดในโลกรางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในประเทศไทยและรางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยส่วนบางกอกแอร์เวย์ครับก็ได้รับรางวัลสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและรางวัลสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยขณะที่สายการบินแอร์เอเชียนะครับรวมถึงไทยแอร์เอเชียได้รางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกต่อเนื่องกันเป็นปีที่10นอกจากนี้สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ครับซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดระยะไกลในเครือกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียก็ได้รับรางวัลชั้นโดยสารพรีเมียมที่ดีที่สุดในโลกในประเภทสายการบินราคาประหยัดเป็นปีที่6ติดต่อกันด้วยรางวัล Skytrax นี้เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบินนะครับเพราะว่าเป็นการชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสายการบินผ่านทางการโหวตจากคนทั่วโลกมากกว่า 20.36 ล้านคนครอบคลุมพื้นที่105ประเทศทั่วโลกนะครับโดยจะใช้49ตัวชี้วัดครอบคลุมทั้งด้านบริการและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของแต่ละสายการบินครับ